ที่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับมีครอบครัวชาวนาที่มีอันจะกินอยู่ครอบครัวหนึ่งมีลูก3คนผู้หญิง2ผู้ชายคนเดียวเป็นคนเล็กเมื่อผู้เป็นพ่อตายจากไปความยุ่งยากก็เกิดขึ้นในครอบครัวก็เพราะว่านางจ่อมลูกสาวคนโตเป็นคนโลภมากงกจัดยิ่งไปได้ผัวเขมรมันก็ยิ่งงกจะเอาแต่สมบัติมีเรื่องกับพวกน้องๆแทบทุกวันวันนั้นนางจ่อมมาแผลงฤทธิ์กับน้องสาวที่ชื่อต้อยไอ้เรื่องที่ดินที่แม่จะแบ่งให้มียายที่นางต้อยน้องสาวจะชี้แจงยังไงนางจ่อมก็ไม่ฟังมึงไม่ต้องพูดเลยนะอีต้อยมึงเงียบไปเลยนะหุบปากเดี๋ยวนี้เลยกูจะถามแม่ให้รู้เรื่องนางจ่อมก็ออกคำสั่งเฉียบขาดต้อยก็มองหน้าพี่สาวแล้วก็ถอนหายใจพี่สาวไม่มีเหตุมีผลไม่ฟังใครทั้งนั้นนอกจากผัวตัวเองแล้วก็ไม่ว่าจะอยากได้ที่ดินตรงไหนหรือว่าสมบัติเล็กๆน้อยๆของแม่เมื่อไหร่มันจะต้องได้ทุกครั้งแต่ว่าคราวนี้แม่ไม่ยอมตามใจนางจอมก็เลยมีปากมีเสียงรุนแรงแม่พูดมาให้ชัดๆเลยว่าจะให้ที่แปลงใกล้บ้านกับฉันหรือเปล่าถ้าไม่ให้คอยดูนะฉันจะไม่นับว่าเป็นแม่ฉันอีกนะก็เอาสิวะนางจอมกูไม่ให้มึงหรอกมึงได้แปลงใหญ่ไปแล้วแล้วมึงจะเอาอะไรอีกแปลงติดบ้านกูจะให้นางต้อยไอ้สมชายมันถ้ามึงไม่นับถือกูเป็นแม่ก็ตามใจมึงกลับไปบ้านมึงได้แล้วผัวมึงมันคอยฟังข่าวหูตั้งอยู่แล้วนี่ไปบอกมันเลยว่ากูไม่ให้เออกูไปแน่ไม่ต้องมานับญาติกันอีกมึงใส่หัวไปเลยอีลูกเนรคุณเสียงด่าไล่หลังของแม่ก็สร้างความโกรธแค้นความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับนางจอมเป็นอย่างมากนางจอมนี่ไม่เคยทำให้แม่แจสบายใจเลยสักครั้งนางจอมนี่แต่งงานกันในเมยนี่เป็นคนทางชายแดนเขมรพูดภาษาเขมรคล่องแต่เขาบอกกับใครๆว่าเขาเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนเป็นคนไทย 100% แล้วตั้งแต่ในเมยแต่งงานอยู่กินกับนางจอมนี่เขาก็จะคอยบงการให้ขอสมบัติจากแม่ตั้งแต่โอ่งไหโบราณที่แม่มีอยู่สร้อยทองสร้อยสามกษัตริย์ที่นี่แม่แจงก็เห็นว่าจอมเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตก็ให้ของตามที่ลูกขอแต่ว่านางจอมขอไม่มีที่สิ้นสุดสักทีก็ทำให้แม่แจงสงสัยวันหนึ่งก็ไปแอบฟังลูกเขยคุยกับลูกสาวก็ได้ยินเสียงลูกเขยบอกว่าพี่ว่าจอมไปขอไอ้ขันทองเหลืองแม่มาไว้บ้านเราดีกว่าขันใบนั้นเป็นของเก่ามากเลยนะจอมนาถ้าตกไปเป็นสมบัติของน้องๆพี่ว่ามันไม่ดีอะยังไงก็เอามาไว้บ้านเราถึงจะดีเราจะได้เป็นสมบัติตกทอดให้ลูกเราไงนี่พี่เมยเราได้มาเยอะแล้วนะโอ่งลายมังกรนะ5ลูกนะเอามาหมดแล้วนะหายสมัยอยุธยาเราก็เอามาแล้วเออคิดเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่นะพี่ก็นั่นสิพี่ถึงอยากให้เอ็งเอามาอีกพี่จะส่งขายเขมรตอนนี้เขาต้องการของเก่าจากบ้านเรานะนะจอมนะรีบไปขอมาเร็วๆเลยนะสุดท้ายไอ้เจ้าเมยก็เผยความคิดโลภมากของตัวเองออกมาไม่ได้คิดจะเก็บสมบัติเก่าแก่ของแม่ยายไว้ให้ลูกจริงๆคิดจะไปขายแม่แจงก็เดินออกจากใต้ถุนบ้านลูกสาวลูกเขยกลับมาบ้านของตัวเองด้วยความเสียใจลูกสาวมันเชื่อผัวเห็นด้วยกับผัวทุกอย่างแล้วนี่จะทำยังไงกันดีนะแม่แจงก็กลับมาเข้าห้องที่เก็บของเก่าเอาไว้หยิบเอาขันทองเหลืองที่สามีผู้ล่วงลับเป็นคนซื้อมาให้ในวันแต่งงานออกมาลูบลูบคลำคลำแล้วก็ไปยืนอยู่หน้ารูปพี่เนื่องฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะนางจอมนะมันไม่ได้รักฉันเลยมันรักผัวมันมากกว่าแม่ของมันซะอีกฉันจะเอาขันใบนี้ให้นางต้อยนะแล้วก็ตู้ไม้สักใบนี้ให้ไอ้สมชายฉันจะไม่เก็บอะไรไว้อีกอ่ะพี่คงไม่ว่าฉันนะแม่แจงก็ร้องไห้กับรูปสามีที่ตั้งไว้บนหลังตู้ไม้สักเก่าแก่มีดาบลงยันวางอยู่ข้างๆแจงก็หยิบดาบลงมาถือไว้ดาบเล่มนี้ฉันจะให้ไอ้สมชายมันนะพี่แม่แจงก็ร้องไห้จนหมดแรงวันรุ่งขึ้นก็หอบขันทองเหลืองไปที่ห้องลูกสาวคนรองก็ต้อยก็มองหน้าแม่ยังไม่เข้าใจแม่เอาไม้ฉันทำไมอ่ะแม่เก็บไว้ที่ห้องก็ดีแล้วนี่เอาไปเถอะแม่ให้เองแจงก็หยิบดาบเดินไปที่เจ้าสมชายแล้วก็ยื่นดาบให้สมชายให้เองเก็บรักษาไว้ให้ดีนะลูกอย่าให้ใครมาเอาไปนะ
ดาบเล่มนี้เป็นสมบัติที่พ่อเองรักมากถึงเองไม่ได้ใช้เองก็เก็บเอาไว้บูชานะลูกเสร็จแล้วสมชายก็รับดาบมาถือไว้ด้วยอาการงุนงงไม่แพ้ต้อยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ถามแม่ว่าเพราะอะไรเช้านี้แม่ถึงได้แจกจ่ายข้าวของมีค่าให้กับลูกๆเดี๋ยวแม่ไปนาก่อนนะลูกจะได้แบ่งนาแปลงติดรั้วบ้านให้เองสองคนถ้าแม่เป็นอะไรไปก็อย่าแย่งกันนะลูกแม่แบ่งให้เท่าๆกันแล้วแม่พูดอะไรอย่างนั้นแม่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนนะแม่นะไม่ต้องหรอกสมชายแม่ไปคนเดียวได้แม่แจงแกก็ลงเรือนไปเงียบๆต้อยกับสมชายก็มองตามร่างแม่แล้วก็หันมามองหน้ากันพี่ต้อยว่าแม่แปลกไปไหมพี่ต้อยอยู่ๆก็เอาของพวกนี้มาให้เรานั่นสิพี่ว่าแม่จะต้องคิดอะไรสักอย่างแน่เลยสมชายหรือว่าแม่น่ะกลัวพี่จอมจะมาเอาของพวกนี้ไปก็คงจะอย่างนั้นละมั้งพี่จอมเนี่ยแกเห็นแกได้มึงว่าใครเห็นก็ได้ไอ้สมชายฮะเสียงจอมแหวมาจากบันไดบ้านขึ้นบันไดมาจะท่าทางโกรธเคืองมองขันทองเหลืองแล้วก็มองหน้าต้อยมึงจะเอาขันไปไหนน้องต้อยจะเอาไปเก็บอะก็มันเก็บอยู่ที่ห้องแม่อยู่แล้วนี่นี่มึงคิดจะย้ายที่เหรอยักย้ายถ่ายเทสมบัติไงเปล่าแต่ว่าขันใบนี้มันเป็นของฉันแม่ยกให้ฉันแล้วอ่ะฉันก็ต้องเอาไปเก็บห้องนั้นสิอะไรนะมึงพูดใหม่ดูแม่ยกให้มึงเหรออ้าวแล้วกูอ่ะทำไมไม่ให้กูเป็นโลกคนโตนะเว้ยแม่อยู่ไหนวะเนี่ยแม่ไม่ยุติธรรมนี่ทำงี้ทำได้ไงแม่ออกมาพูดรู้เรื่องนี้แม่ให้ขันนางต้อยได้ไงนางจอมเสียงลั่นเนี่ยไอ้เจ้าสมชายเนี่ยหมดความอดทนเขาเนี่ยยอมให้พี่สาวพูดไม่ดีกับแม่มามากแล้ววันนี้ชักทนไม่ไหวนี่หยุดบ้าทีได้ไหมพี่จำตัวเองได้สมบัติแม่ไปเกือบหมดบ้านแล้วยังจะมาเรียกร้องอะไรอีกอย่ามาเออะโวยวายบนบ้านนี้นะถ้าไม่ฟังจะดาบฟันหัวให้สมชายเอาชี้ดาบมาที่นางจอมหน้าบึ้งด้วยความโกรธนางจอมชักกลัวเลยพอเห็นดาบเล่มเบ้อไอ้สมชายมึงไปเอาดาบของพ่อมาถือเล่นได้ไงแม่ให้ฉันแล้วพี่ไม่ต้องมาวุ่นวายกับแม่อีกต่อไปนะไหนอะไรนะแม่ให้มึงอีกแล้วเหรอแม่ทำนี้ได้ไงกูเป็นลูกคนโตแม่ต้องให้ของพวกนี้กูถึงจะถูกมึงจะคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไงได้มาเยอะแยะแล้วไม่พอใจอีกเหรอโลภมากเหลือเกินนี่กูจะเอาให้หมดมึงเอาขันไปกูเดี๋ยวนี้อีต้อยฉันไม่ให้หรอกแม่ยกให้ฉันแล้วขันใบนี้เป็นของฉันพี่ไม่เกี่ยวกูจะเอาวะเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอามานะนางจอมโดดเข้าแย่งขันทองเหลืองดื้อๆเอากอดฟัดปล้ำกันใหญ่ยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นให้กับนางจอมเป็นทวีคูณตบเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าน้องสาวต้อยนี่หน้าหันตามแรงตบเลยแต่ก็ไม่ยอมให้พี่สาวแย่งขันไปจากมือเวลานั้นล้มกลิ้งกันไปกลิ้งกันมาน้องชายก็ตะโกนห้ามเมื่อไม่มีใครฟังสมชายมันก็ด่าทั้งที่ไม่เคยด่าพี่สาวรุนแรงขนาดนี้ต้อยวิ่งเข้าห้องเอาขันทองเหลืองไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วก็วิ่งกลับออกมาปิดกุญแจอย่างดีเลยนางจอมให้น้องสาวทำอย่างนั้นมันก็โกรธบ้าใหญ่ที่นี้ถลาเข้าใส่ต้อยทั้งจิกผมตบตีพลวันไอ้เจ้าสมชายก็ตะโกนห้ามแยกพี่สาวสองคนออกจากกันแต่ไม่เป็นผลสำเร็จระหว่างที่ชุลมุนกันนั้นแม่แจงก็เดินขึ้นบันไดมาเพราะว่าแม่แจงเนี่ยนึกสังหรณ์ใจว่าจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปท้องนาแล้วก็เป็นอย่างที่สังหรณ์จริงๆภาพลูกสาวสองคนตบตีกันพลวันทำให้หัวใจของผู้เป็นแม่เนี่ยเจ็บแปลบแม่แจงตะโกนห้ามตั้งแต่ก้าวยังไม่พ้นบันไดขั้นสุดท้ายหยุดเดี๋ยวนี้นะอีจอมอีต้อยกูบอกให้หยุดเดี๋ยวนี้แจงก้าวขึ้นบันไดเพราะความรีบร้อนเข้าไปห้ามลูกความรีบเนี่ยมันทำให้เท้าก้าวพลาดขั้นบันไดพลาดร่างของแม่แจงก็เสียหลักกลิ้งตกลงจากบันไดจากข้างบนลงมาถึงล่างเลยเจ้าสมชายร้องตะโกนว่าแม่ตกใจเสียงร้องเจ้าสมชายทำให้หยุดต่อสู้กันต้อยก็ผลักพี่สาวแล้วก็วิ่งตามสมชายไปที่บันไดร้องเรียกแม่วิ่งลงไปใกล้พรากทั้งเจ็บตัวทั้งเจ็บใจกับคำพูดของลูกสาว
สมชายเงยหน้าขึ้นมองพี่สาวด้วยความโกรธต้อยในน้ำตาร่วงด้วยความแค้นเช่นเดียวกันเสร็จแล้วสมชายก็บอกว่ามึงลงไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้อีจอมไม่ลงกูจะเตะแม่งเดี๋ยวนี้ต่อไปนี้กูจะไม่นับถึงเป็นพี่กูอีกแล้วสายหัวมึงลงบันไดไปเดี๋ยวนี้เลยสมชายตะโกนสุดเสียงจอมเชิดหน้าพรึดแล้วเดินลงบันไดหน้าตาเฉยชำเลืองมองแม่ด้วยหางตานิดแล้วก็เดินกลับบ้านซึ่งอยู่ถัดบ้านของแม่แจงไปนิดเดียวแม่แจงหลับตาด้วยความเจ็บปวดใจน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็หมดสติไปต้อยวิ่งไปตามลุงสกลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่รักนับถือกันเหมือนกับญาติพี่น้องแท้ๆลุงสกลก็คว้าผ้าขาวม้าติดมือมาด้วยขณะที่วิ่งลงบันไดบ้านมาไอ้สมชายยังไปตัดไม้ไผ่มาเร็วๆเข้านี่หลังแม่มึงคงจะหักแล้วเนี่ยรีบเอาไม้ไผ่มาดามหลังไว้ก่อนอีต้อยไปบอกให้พาให้มันไปตามหมอที่อนามัยมาเดี๋ยวนี้เลยทุกคนก็ทำตามที่ลุงสกลสั่งอย่างเร่งด่วนไม่นานแม่แจงก็ฟื้นแต่แจงเดินไม่ได้เหมือนก่อนแล้วหมอบอกว่ากระดูกสันหลังหักแต่ต้องพาไปโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งโรงพยาบาลที่หมอบอกให้ไปตรวจนี่ก็อยู่ไกลจากบ้านทุ่งนาที่อยู่นะเกือบ100กิโลเมตรถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ย่อท้อว่าจ้างรถในหมู่บ้านพาแม่ไปโรงพยาบาลจนได้ผลจากการตรวจออกมาก็คือแม่แจงกระดูกสันหลังหักส่วนล่างไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติแม่แจงต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตสมชายกับต้อยนี่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาจะไหลเพราะสงสารแม่ต้อยเอ้ยไม่ต้องร้องไห้หรอกลูกสมชายก็เหมือนกันนะลูกไม่ต้องร้องหรอกแม่มีเวรมีกรรมแม่ก็ใช้เวรกรรมของแม่ที่ทำมาใครก็ช่วยแม่ไม่ได้หรอกลูกทำใจซะเถอะแม่แจงมีสติพอจะพูดให้ลูกเข้าใจเรื่องเวรเรื่องกรรมของแต่ละคนสมชายก็ยังเคืองพี่สาวไม่หายจะอีนางจอมแล้วแม่เมื่อไหร่มันจะชดใช้เวรที่มันทำกับแม่ฉันอยากให้มันใช้เวรในชาตินี้ฉันจะได้สมน้ำหน้ามันสมชายไม่เอาลูกอย่าไปโกรธแค้นพี่ครับสักวันหนึ่งเขาคงคิดได้มันคงคิดได้หรอกแม่ตั้งแต่แม่แจงออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านจอมไม่เคยขึ้นบ้านมาเยี่ยมแม่บังเกิดเกล้าเลยซ้ำร้ายไปกว่านั้นจอมเอารูปของแม่แจงนี่ไปเหยียบกระทืบแล้วใช้มีดขีดไปทั่วหน้าแล้วก็ฉีกรูปยังไม่มีชิ้นดีก่อนที่จะเอาไปเผาไฟปากก็ร้องด่าแช่งให้ตายที่จอมกล้าทำทั้งหมดนี่เพราะแรงยุจากผัวไอ้เจ้าเมยโกรธที่ไม่ยอมให้ขันทองเหลืองกระดาบรุ่นทวดกับเขาเมื่อใช้ให้นางจอมไปขอจากต้อยกับสมชายจอมก็ทำไปสำเร็จเพราะเขาไม่ให้ในเมยก็เลยใช้วิธียุแย่นะพูดกรอกหูจอมทุกวันทุกวันว่าแม่แจงนะไม่รักจอมรักแต่นางต้อยกับเจ้าสมชายจอมก็หลงคำยุแย่นั้นถึงกับลงมือทำกับรูปภาพของแม่ซึ่งเป็นแม่บังเกิดกล้าของตัวเองเจ้าเมยก็ขอร่วมกระทืบรูปภาพแล้วก็เหยียบย่ำก่อนที่จะเผาไฟจนมอดไหม้พอดีลุงแหวงคนข้างบ้านก็เดินผ่านมาพอดีอีจอมมึงทำอะไรนะฮะมึงทำอะไรกับรูปแม่มึงอย่างนั้นนะบาปนะมึงตกนรกทั้งเป็นชนีเวนนี่ชาตินี้ทั้งชาติมึงไม่มีความสุขหรอกกูจะบอกให้มึงไม่ต้องมาเสือกแรงเรื่องกูมึงรีบกลับไปเลยนะไอ้แก่ไอ้หัวงอกแก่ยังไม่เจียมแส่เรื่องชาวบ้านดีนักสอดรู้สอดเห็นไปไอ้จอมเมยผู้ผัวก็ออกมาสำทับทีหลังนะอย่ามายุ่งกับเรื่องชาวบ้านด้วยอีกนะไอ้แก่ไม่ใช่ญาติเมียกูนะรู้ไว้ด้วยลุงสกลรู้เรื่องที่จอมทำกับรูปของแม่แจงก็เดินมาต่อว่าถึงหน้าบ้านแต่ก็ถูกทั้งสองคนด่าให้เสียหายลุงสกลก็เดินกลับบ้านไปทั้งที่โกรธแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่ญาติแท้ๆของนางจอมแต่เขาก็มีความเชื่อในใจว่านางจอมกับเจ้าเมยเนี่ยต้องรับกรรมในชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ลุงสกลคิดไว้หลังจากที่แม่แจงนี่หมดลมหายใจในปีถัดมาพอแม่แจงตายครอบครัวของจอมกับเมยก็เริ่มแตกแยกนี่พี่เมย
ออกไปช่วยกันไถนาสิพี่นอนกองอยู่นั่นแหละเอ้ยมึงจะไปก็ไปนี่มายุ่งกับกูก็ไม่ยุ่งได้ยังไงก็แกเป็นผัวฉันน่ะจะมานั่งกินนอนกินอยู่ได้ยังไงถ้าไม่ช่วยก็หอบเสื้อผ้าออกไปจากบ้านกูเลยไปไปเลยอ๋อนี่มึงไล่กูได้จอมเออกูไล่มึงทนไม่ไหวแล้วรู้ไว้ด้วยผัวบ้าผัวบออะไรวะกินแล้วก็นอนตอนแรกก็ขยันดีหรอกตอนนี้ออกหางเลยขี้เกียจหลังยาวมึงด่ากูได้จอมมึงด่ากูเหรอเมยกูลุกพรวดตบจอมอย่างแรงเพราะคำด่าของนางจอมนี่แหละทีนี้มึงก็สู้สิถูกตบตีมาหลายวันแล้วนี่ตั้งแต่ไอ้นายเมยนี่กลับจากเอาของเก่าไปขายที่เขมรเอาแต่นอนแล้วก็กินอย่างเดียวเงินที่ได้มาก็มาให้จอมครึ่งนึงเท่านั้นนอกนั้นไปกินเหล้าหมดพอจอมเรียกร้องก็ถูกด่ามั่งตีมั่งถึงวันนี้ก็ไม่ทนอีกแล้วมึงตอบกูได้ไหมมึงจะอยู่เลยจอมความมีดีโตเล่มเบรย์ไล่ฟันผัวด้วยความโกรธจมเมยนี่วิ่งหนีตายธรรมดามันไม่กลัวจอมแต่วันนี้ต้องหนีว่าจอมมันเอาจริงโดดลงจากบ้านจนขาเคล็ดนะจอมก็วิ่งตามลงมากะฟันหัววันเนี้ยไงๆก็ต้องเอาให้ได้ลูกชายคนโตก็วิ่งเข้ามาห้ามบอกแม่อย่าทำพ่อแม่อย่าช้าไปแล้วนางจอมฟันพัวโดนแขนเจ้าเมยยังยกแขนรับเลือดสาดออกมาเลยลูกชายก็ร้องไห้โฮเข้ากอดพ่อจะถูกเจ้าเมยพ่อมันถีบแล้วกระเด็นหัวไปกระแทกต้นเสาสลบเลยจอมเห็นลูกเป็นอย่างนั้นก็เข้าไปอุ้มลูกเขย่าเรียกเสียงหลงอย่าไอ้หนูเป็นยังไงบ้างลูกมองเอ้ยมองเป็นไงลูกจอมร้องเรียกน้ำตาไหลเป็นทางเนี่ยพอคิดว่าลูกชายกำลังจะตายอุ้มลูกวิ่งไปหาบ้านนางต้อยน้องสาวกับสมชายสมชายก็วิ่งไปตามลุงสกลให้มาช่วยดูหลานแต่ลุงสกลไม่ยอมมาลุงสกลก็พูดแต่เพียงว่าก็มันเก่งก็ให้มันรักษาลูกมันเองดิไอ้เขมรมันมีคาถาดีให้มันช่วยลูกมันดิก็มันนั่นแหละลุงมันเป็นคนทำลุงไปช่วยเด็กหน่อยนะลุงนะเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกลุงลุงสกลก็เลยยอมมาดูแล้วก็เอายามาให้กินจนรู้สึกตัวแต่เหมือนกับว่ากรรมกำลังตามสนองจอมลูกชายที่ชื่อมองรู้สึกตัวก็จริงแต่ไม่พูดอะไรกับใครเลยลูกชายเป็นใบ้เพราะระบบประสาทส่วนการฟังนี่ถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจนกระทั่งไม่สามารถจะทำหน้าที่ของมันได้จอมร้องไห้อยู่หลายวันกว่าจะทำใจได้ก็เพราะว่าต้องดูแลลูกสาวคนเล็กที่เป็นไข้หวัดใหญ่หล่อนก็เลยไม่มีเวลาจะโศกเศร้าหลายวันส่วนเจ้าเมยผัวตัวอย่างนี่หอบเสื้อผ้าหนีไปวันที่ทำร้ายลูกชายจนสลบจอมก็ไม่คิดจะตามซ้ำยังสาบแช่งเหมือนว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันชีวิตของจอมตกต่ำลงเรื่อยๆเงินทองที่มีอยู่ก็ร่อยหรอเพราะต้องซื้อยาให้ทั้งลูกชายกินทุกเดือนทั้งยาหม้อยาแผนโบราณยาแผนปัจจุบันส่วนลูกสาวที่โตขึ้นทุกวันก็ด่าทอแม่มันเหมือนกับว่านางจอมนี่เป็นข้ารับใช้ไม่น่าเชื่อว่าเด็กหญิงมาอายุแค่8ขวบจะใช้คำด่าทอแม่บังเกิดเกล้าอย่างจอมได้เจ็บแสบขนาดนั้นชาวบ้านชาวเมืองเขาได้ยินกันทุกคนกูไม่กินไม่ต้องมายุ่งกูนี่แวนมึงไม่ใช่แม่กูนะมึงเป็นลูกกูมึงรู้ไว้ด้วยเด็กหญิงมาเนี่ยชี้หน้าด่าแม่ชาวบ้านได้ยินอย่างนี้จริงๆจอมร้องไห้โฮเลยนึกถึงตัวเองที่ด่าแม่ไว้บัดนี้กรรมกำลังตามมาสนองพูดอย่างนั้นได้ยังไงอะลูกแม่เป็นแม่ของลูกนะไม่ใช่มึงไม่ใช่แม่กูชี้หน้าด่ายายไม่ยอมไปโรงเรียนเหมือนกับเพื่อนบ้านแล้วในแต่ละวันนี่เด็กหญิงมานี่ไม่เล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันจะมานั่งท่องคาถาซึ่งไม่ใช่บาลับภาษาบาลีภาษาไทยแต่เป็นภาษาเขมรที่นี้นางต้อยก็เห็นหลานแล้วอดสงสารไม่ได้ก็มาปรึกษากับลุงสกลลุงสกลฉันว่านางมาหลานฉันมันถูกคนเขมรทำของใส่นะลุงไม่งั้นมันไม่เป็นงี้หรอกลุงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ยินมาว่าไอ้เมยพ่อมันเนี่ยไปลักเงินเพื่อนมันแล้วตอนนี้เพื่อนมันตามล่าตัวอยู่สงสัยไอ้เพื่อนเขมรของไอ้เมยมันจะแค้นมากมันคงทำของใส่พ่อไม่ได้มันก็เลยทำใส่ลูกตายจริงแล้วหลานของฉันก็เลยต้องรับกรรมสิ
ลุงว่ามันไม่ใช่กรรมของนางมาหรอกแต่มันเป็นกรรมของอีนางจอมมาแหละมันทำบาปไว้แม่เองมากชาตินี้ทั้งชาติมันใช้ไม่หมดอ่ะเผลอๆมันต้องใช้ไปถึงชาติหน้านู่นฉันไม่คิดเลยนะลุงว่ามันจะเห็นผลทันตาขนาดเนี้ยก็ใครทำยังไงไว้มันก็ได้อย่างนั้นละว่าต่อยพี่จอมได้รับกรรมมันแล้วล่ะไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นไงก็แล้วแต่เวรกรรมที่มันทำไว้แหละจะไปเรียกร้องอะไรใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นอ่ะน่าสงสารมันนะถึงฉันจะโกรธมันก็อดสงสารไม่ได้เอ็งสองคนสงสารมันก็ช่วยอะไรมันไม่ได้หรอกจนกว่านางจอมมันจะหมดเวรมันเองแล้วเมื่อไหร่มันจะชดใช้หมดอ่ะลุงเสร็จแล้วยังไม่ทันจะคุยอะไรกันต่อเจ้ามองลูกชายของจอมคนที่เป็นใบ้ก็วิ่งเข้ามาหาก็ฉุดมือให้สมชายลุกขึ้นอะไรให้มองจะมองพูดไม่ได้ได้แต่ชี้มือไปทางบ้านมันสมชายก็หันมามองหน้าต้อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนเฮ้ยพี่จอมเป็นอะไรหรือเปล่าไม่รู้ฮะต้อยลองไปดูสิเสร็จแล้วก็ครึ่งวิ่งครึ่งเดินกันไปที่บ้านของจอมไปกันทั้งหมดนั่นแหละยังไม่ทันถึงบ้านจอมเลยทุกคนก็ได้ยินเสียงแผดออกมาจากบนบ้านอีจอมอีชั่วไปตักน้ำให้กูกินเดี๋ยวนี้นะพูดรู้ภาษาคนบ้างไหมเลวไปเร็วๆข้าวต้อยนี่สะอึกเลยสมชายก็งงหันมามองหน้าลุงสกลลุงสกลบอกเวรกรรมของมันคงไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับอะนะลุงกลับไปละไอ้ต้อยพวกเอ็งขึ้นไปดูมันเถอะลุงสกลแกก็เดินกลับหูได้ยินแต่เสียงเด็กหญิงมาเนี่ยร้องด่าแม่เป็นระยะเสร็จแล้วสมชายก็วิ่งไปบนบ้านจะไปห้ามปรามหลานสาวแต่ภาพที่สมชายเห็นก็ทำให้สมชายนี่ตกตะลึงแม่นอนอยู่ลูกสาวกำลังยืนกระทืบเท้าของเด็กหญิงมาเนี่ยถีบไปที่หน้าของนางจอมเต็มแรงจนหน้าหงายเสร็จแล้วไอ้เจ้าสมชายก็เข้าไปดึงออกมาเด็กบ้าเอ้ยแรงผีหรือไงเนี่ยแรงมันมากจริงๆเด็กคนนี้สมชายโมโหสุดขีดก็ร้องด่าไปเสร็จแล้วนางเด็กหญิงมานี่ก็วิ่งหนีลงบันไดไปอย่างรวดเร็วต้อยมันก็ยกมือทาบอกตายนี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยเฮ้ยพี่ยอมให้ลูกทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วทำไมไม่ตีมันพวกมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูคิดจะมาแย่งสมบัติกูเหรอมึงลงจากบ้านกูไปเดี๋ยวนี้นะกูไม่ให้พวกมึงหรอกของกูนั่นนะลงไปจอมชี้มือไล่ทั้งน้องชายน้องสาวสมชายในสุดจะทนสะบัดมือตบเปรี้ยงเอาที่หน้าพี่สาวอย่างแรงด้วยความโกรธเสร็จแล้วต้อยก็เลยดึงสมชายลงจากบ้านเพราะว่านางจอมนี่ไม่ใช่จอมคนเดิมเสียแล้วข่าวความผิดปกติของเด็กหญิงมาที่ด่าแม่มันทุกวันแล้วอาการเพ้อเจ้อของนางจอมที่มองเห็นคนวิ่งไล่ฆ่าเห็นคนตัวดำๆมาลักของในบ้านนี่ดังไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านก็แอบมาด้อมๆมองๆดูจอมเพราะอยากจะรู้ว่านางจอมนะเป็นข่าวอย่างที่เขาลือนั้นจริงหรือเปล่านางจอมเห็นมีคนมาด้อมๆมองๆแถวบ้านก็ร้องด่าทุกคนที่เห็นหน้าด่ากราดทั่วไปหมดส่วนเด็กหญิงมาก็ด่าจอมอีกแต่ว่าด่าเป็นภาษาเขมรมั่งภาษาไทยมั่งแต่ทุกวันเนี่ยมันจะท่องภาษาเขมรอะไรเข้ามาไม่รู้ทุกวันเนี่ยเสร็จแล้วสมชายก็นำเรื่องที่จอมกับลูกสาวมีอาการแปลกๆไปเล่าให้หลวงตาที่วัดฟังหลวงตาท่านก็บอกว่าโยมมันถึงเวลาที่เขาต้องรับกรรมที่เขาทำมาโยมช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นจนกว่าเขาจะตายนั่นแหละแต่ถ้าโยมพอจะพูดให้เขาทำบุญได้บ้างก็ให้เขาทำบุญนะโยมแล้วการทำบุญมันจะช่วยล้างบาปได้หรือครับพ่อมันลบล้างกันไม่ได้หรอกโยมแต่ก็เพื่อวันหน้าของเขาอ่ะ
ถึงสมชายจะไม่เข้าใจคำพูดของหลวงตาสักเท่าไหร่แต่สมชายก็รู้ว่าไม่มีใครช่วยพี่สาวตัวได้เลยในเมื่อจอมทำบาปทำกรรมไว้กับแม่บังเกิดกล้าวขนาดนั้นจอมก็ต้องรับกรรมจากลูกของจอมเองเวลาผ่านล่วงเลยไปจากปีเป็น2ปี3ปีกระทั่งเด็กหญิงมาเนี่ยเติบโตเป็นสาวก็ยังคงมีอาการเหมือนเดิมบางวันก็นั่งปากขมุบขมิบท่องมนต์บางวันก็เดินเข้าป่าต้องไปตามกลับมาบ้านส่วนจอมก็ทำงานหนักทั้งวันเพราะว่าไม่มีเงินจะใช้จะจ่ายกลับมาถึงบ้านก็ต้องหุงหาข้าวและตักน้ำให้ลูกสาวอาบลูกสาวนี่ถ้าทำอะไรเป็นที่พอใจก็จะไม่ว่าไม่ด่าอะไรแต่ถ้าไม่พอใจขึ้นมาด่าหยาบหยาบคล้ายๆจอมก็ไม่ว่าไม่พูดอะไรสักคำได้แต่ก้มหน้ารับกรรมแต่บางวันก็ร้องเรียกให้คนช่วยเพราะเห็นคนขึ้นบ้านจะฆ่าชาวบ้านวิ่งมาดูก็ไม่มีใครสักคนจอมมองเห็นคนตามฆ่าเห็นคนมาลักขโมยของประสาทหลอกหลอนตัวเองอยู่บ่อยนับวันร่างที่เคยอ้วนท้วนสมบูรณ์ก็ซูบซีดลงทุกวันอาการเหมือนคนขาดอาหารผมยาวรุ่ยร่ายเหมือนคนบ้าบางวันจอมก็พูดคุยกับชาวบ้านอย่างเช่นคนปกติบางวันจอมก็ร้องด่าทุกคนอย่างไม่มีที่มาที่ไปทุกคนในหมู่บ้านรับรู้ว่าจอมเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแล้วก็ไม่มีใครถือสาหาความทุกคนก็สงสารสมชายกับต้อยก็สงสารพี่สาวแต่ทั้งสองก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากรับหลานคือหม่องนี่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านของตัวและแม้ว่าอยากจะให้ของใช้ของกินแต่พอจอมกลับมาก็นำเอาของที่ญาติพี่น้องให้เนี่ยไปทิ้งจนหมดไม่ยอมให้กินของที่ชาวบ้านหรือว่าญาติพี่น้องให้เพราะเชื่อว่าในอาหารเหล่านั้นมียาพิษส่วนเจ้าเมยก็ได้ข่าวว่าระเหเร่ร่อนทำงานตรงโน้นทีตรงนี้ทีเพื่อหาเงินซื้อกินไปวันๆเท่านั้นแม้แต่บ้านก็ไม่มีที่จะซุกหัวนอนทุกวันนี้จอมก็ยังเป็นคนรับใช้ให้กับลูกสาวแล้วก็ถูกด่าทุกวันจากเด็กหญิงซึ่งเป็นลูกแท้ๆของตัวเองหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องรับกรรมที่เขาทำมาน่ะโยมช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกโยมเขาต้องอยู่ในสภาพนั้นน่ะจนกว่าเขาจะตายอ่ะแหละครับนั่นคือสัจธรรมพระคุณเจ้าท่านกล่าวไว้ชัดเจนครับ